ผู้ว่ากปภที่กปตทำหนังสือถามเรื่องผู้ว่านะครับแต่งตั้งแล้วกปภไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนให้ทราบอย่างนึงก็คือว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องนี้มาตอนที่ผมได้รับแต่งตั้งผมก้าวแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเอกสารเนี่ยที่เขาส่งกันไปกันมารายงานอัปเดตเรื่องนี้เพิ่งมาถึงผมเนี่ยเมื่อประมาณวันที่27กันยายนนี่เองนะเอกสารจะเดินมาเมื่อไหร่ผมไม่ทราบแต่มาถึงผมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27กันยายนนะครับเมื่อมาถึงวันที่27กันยายนผมก็ให้ไปตรวจสอบนะครับโดยการเริ่มต้นวันที่3ตุลาคมเนี่ยผมได้เรียนเชิญท่านปลัดกับผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามว่าเรื่องนี้ผมได้รับแจ้งกลับมาจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าทางคณะกรรมการกกต.ที่เคยรับเรื่องไปพิจารณาในช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาส่งเรื่องกลับคืนจะต้องทำอย่างไรนะครับผมก็ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยมีหน้าที่เพียงแค่เอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจะตัดสินว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใครนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเรื่องนี้เคยเข้าคณะรัฐมนตรีมาแล้วเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566นะครับมติคณะรัฐมนตรีวันนั้นว่ายังไงถ้ามติคณะรัฐมนตรีวันนั้นยุติแล้วผมมาเป็นรัฐมนตรีวันนี้ผมก็ต้องมีหน้าที่เอากลับเข้าครม.แต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีแล้วมติคณะรัฐมนตรีวันที่2พฤษภาคม2566เนี่ยบอกแต่เพียงว่ารับครม.เห็นชอบแต่ให้ส่งเรื่องไปให้กกต.ให้ความเห็นชอบก่อนก็แปลว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมเนี่ยเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่มีเงื่อนไขแต่ว่ายังไม่ได้เห็นชอบ 100% ผมก็ถามกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการถามท่านเลขาว่าถ้ากรณีอย่างนี้ต้องทำอย่างไรทางผู้แทนสำนักงานกิจการที่มาร่วมประชุมและทางท่านเลขาที่ผมเคยได้พบก่อนประชุมครม.ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ผมจะต้องส่งเรื่องกลับคืนไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อให้ทางเขาเนี่ยยืนยันกลับมาให้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลใหม่นะครับดำเนินงานต่อถ้าหากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขายืนยันกลับมาเราก็เอาเข้าครม.ตามหน้าที่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยส่งเรื่องทั้งหมดกลับไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เขาไปพิจารณายืนยันมาถ้าเขายืนยันมาผมก็นำเข้าครม.นะเพราะว่ามติครม.ครั้งแรกเป็นของรัฐบาลที่แล้วและไม่ได้เป็นมติครม.ที่จบเจ็ดขาดเป็นตัวเองแต่เป็นมติครม.ที่มีเงื่อนไขว่ากกต.ต้องเห็นชอบแต่สุดท้ายเมื่อกกต.ไม่พิจารณาส่งเรื่องกลับคืนมาบอกว่าให้คณะรัฐบาลขึ้นใหม่เป็นคนทำนะก็เลยคิดว่าเป็นเช่นนี้ก็ต้องส่งเรื่องกลับคืนให้กปภ.ยืนยันกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นเองครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดเป็นแค่เรื่องตามขั้นตอนเป็นแค่ขั้นตอนครับแต่ว่าชื่อบุคคลก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอันนี้ต้องไปถามกกต.ไม่เกี่ยวกับผมครับนะชื่อใครมาทางทันเขาเป็นคนพิจารณาส่งมาผมก็เอาเข้าครม.เท่านั้นเองใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนเลือกเอาคนนั้นคนนี้ไม่ได้มีนโยบายว่าเขาต้องไปสรรหาใหม่ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวผมแค่ให้เขายืนยันมาว่าจะเอายังไงใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นรัฐบาลใหม่และมติครม.ที่เคยมีไว้นะครับไม่จบนะครับโอเคนะ